จริงๆแล้วยี่สานเนี่ยเป็นชุมชนเล็กนิดเดียวเป็นชุมชนที่มีแค่5หมู่บ้านแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ถูกทอดทิ้งไม่มีใครสนใจมากไปกว่าความเป็นบ้านป่าคือเราถูกทอดทิ้งเรื่อยๆมาหลังจากที่เมื่อก่อนเราเคยเฟื่องฟูเคยรุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่อดีตอันนี้ผลจากการศึกษาค้นคว้าในพื้นที่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบอกเล่าหรือว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีนะฮะก็ได้พบว่าที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นทะเลตอนนี้มันอยู่ห่างจากริมทะเลตรงบางตะบูนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรเศษแต่2ชุมชนนี้จะติดต่อกันได้ด้วยทางเรือเท่านั้นในสมัยก่อนทีนี้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้ความเป็นทะเลเนี่ยค่อยๆเหือดแห้งหายไปแล้วเราก็เลยสันนิษฐานกันว่าเขายี่สานเนี่ยคงจะเป็นเกาะดั้งเดิมอยู่ในทะเลนั่นแหละแล้วก็เป็นที่คนที่มาทางเรืออาจจะเข้ามาค้าขายหรือเดินทางผ่านเนี่ยอาจจะใช้เป็นที่หลบลมหลบฝนมีสินค้ามาก็เอาสินค้าขึ้นพักเพื่อที่จะถ่ายไปที่เมืองท่าอื่นๆในบริเวณนี้การศึกษาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าขอบทะเลดั้งเดิมเนี่ยมันขึ้นไปจดถนนเพชรเกษมที่มุ่งลงไปทางเมืองเพชรว่ามันก็คงเป็นทะเลแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เก่าแก่ไปจนกระทั่งถึงยุคทวารวดีอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็จะเป็นพื้นที่งอกใหม่ซึ่งความเจริญที่ว่านี้อาจจะเจริญก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่สมัย อยุธยาเท่านั้นนะคะแต่เราก็ยังกำหนดไม่ได้อีกนั่นแหละว่าเป็นอยุธยาตอนไหนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นี่ก็เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็มีการตั้งชุมชนขึ้นทีนี้การตั้งชุมชนขึ้นที่นี่จากการศึกษาแล้วก็คิดว่าชุมชนที่นี่น่าจะก่อตั้งขึ้นด้วยการที่ผู้คนที่มาทางเรือที่เอาสินค้าเข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากทางจีนตอนใต้อะไรก็ตามเนี่ยได้นำสินค้าทั้งหลายเนี่ยเข้ามาพักเอาไว้ที่บริเวณเขายี่สานทีนี้ในบริเวณนี้เนี่ยมีคนชนชาติอื่นๆอยู่ก่อนแล้วด้วยนะเช่นพวกกลุ่มคนมอญเนี่ยทีนี้กลุ่มชนต่างชาติเหล่านี้เมื่อมาเจอกันเข้าเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันจนกระทั่งเรียกกันว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งตลาดแต่เขาใช้คำว่าประสานซึ่งนักโบราณคดีแล้วก็นักภาษาทั้งหลายก็บอกว่าคำว่าประสานเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคำว่าบาซาทีนี้คำว่าบาซาเนี่ยเพี้ยนครั้งแรกมันน่าจะเป็นคำถ้าอ่านตรงๆมันน่าจะเป็นคำว่าปัสสาระก่อนแล้วก็มาเป็นคำว่าประสานมาเป็นคำว่าภาษาจนกระทั่งมาเป็นคำว่ายี่สานทีนี้คำนี้เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณถ้าเราดูไปเนี่ย ก็เราจะเห็นว่าเอกสารโบราณเขาก็เขียนกันถึงว่าไปตลาดยี่สานไปตลาดภาษาไปตลาดภาษาแล้วคำนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารสุโขทัยด้วยทีนี้เมื่อค้าขายมันเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งง่ายความเจริญมันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะเมืองท่าที่อื่นอาจจะมีความสะดวกกว่านะฮะมีความเจริญกว่าใหญ่มากกว่านี่นะฮะความเป็นตลาดก็เคลื่อนย้ายออกไปเมื่อตลาดเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยความเป็นยี่สานก็ถูกทอดทิ้งลงให้อยู่เงียบๆทีนี้ตอนที่เราขุดค้นให้เป็นแหล่งเป็นแหล่งโบราณคดีเราก็พบพวกหลุมเสาต่างๆในเยอะมากนะฮะหลังเขายี่สานในหลุมนั้นก็จะเจอพวกภาชนะโบราณทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกดินเผาหรือเป็นพวกเครื่องเคลือบนะเคลือบในประเทศเคลือบต่างประเทศถ้วยจีนถ้วยเวียดนามถ้วยญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะมีพวกนี้เยอะเรามีวัดมีคนสร้างวัดไว้บนเขายี่สานเป็นศูนย์กลางของชุมชนนักเรื่องคดีหรือแม้แต่ทางกรมศิลปากรก็มาชี้ว่ามันน่าจะเป็นยุคอยุธยาอย่างต่ำๆก็ตอนปลายอันนี้เขาก็ดูจากพวกสิ่งก่อสร้างทั้งหลายนะพวกพระพุทธรูปหรือว่ารูปทรงของอาคารวัสดุที่ใช้ทั้งหลายเนี่ยสันนิพนธ์ทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็เห็นว่าอันนี้เองที่มันยืนยันได้ว่าเราก็เป็นบ้านเมืองเก่าที่เคยมีผู้คนมาอยู่อาศัยตรงนี้แล้วก็ตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงนี้